สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า12วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้าวิธีคิดง่ายๆที่จะทำให้คุณทะยานสู่ความสำเร็จได้อย่างแม่นยำราวกับบังคับเครื่องบินปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเวลาที่คุณไปในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยหรือว่าการหลงทางนะคะมันทำให้เราเสียเวลาไปมากแต่กลับหาจุดหมายที่ต้องการไม่เจอเป้าหมายในชีวิตก็เช่นกันค่ะถ้าเราขาดวิธีคิดที่ดีเราอาจโฉบไปเฉียดมาและพลาดมันไปอย่างน่าเสียดายในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่คุณไบรอันเทรซี่ได้กลั่นกรองและสรุปเคล็ดลับที่พลิกชีวิตให้เขากลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเป็นพันล้านให้อยู่ในรูปของวิธีคิดง่ายๆ12วิธีที่ไม่ว่าใครนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆด้านของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์ค่ะเริ่มที่วิธีคิดข้อที่1นะคะเลือกจุดหมายปลายทางสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการรู้อย่างแน่ชัดว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่โดยการเริ่มด้วยคำถามที่น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดคือจริงๆแล้วฉันต้องการทำอะไรกับชีวิตของฉันค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายหลัก4ด้านด้านแรกคือมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวด้านที่2ได้ทำงานที่รักและได้รับค่าตอบแทนที่ดีด้านที่3มีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุขกับคนที่เรารักและนับถือและด้านที่4มีอิสรภาพทางการเงินเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกไปตลอดทั้งชีวิตค่ะลองประเมินให้คะแนนเป้าหมายทั้ง4นะคะแล้วให้เริ่มการปรับปรุงชีวิตในด้านนั้นๆที่ได้คะแนนต่ำที่สุดเป็นอันดับแรกค่ะวิธีคิดที่2ทบทวนทางเลือกในการบินค่ะเพราะว่าชีวิตเรานะคะเต็มไปด้วยการเลือกและการตัดสินใจคุณภาพชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกกำหนดโดยคุณภาพของการเลือกและการตัดสินใจในอดีตค่ะหมายความว่าสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันนะตอนนี้มันคือสิ่งที่คุณตัดสินใจไปเมื่ออดีตไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณทำสุขภาพที่คุณมีความสัมพันธ์ที่คุณมีรายได้ที่คุณมีทั้งหมดล้วนมาจากการตัดสินใจของคุณในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตคุณอยากจะเป็นอะไรคุณก็ควรตัดสินใจนะตอนนี้ค่ะว่าคุณอยากจะมีชีวิตใน4ด้านนั้นแบบไหนวิธีคิดที่3เขียนแผนการบินแทนที่เราจะมีเป้าหมายคนส่วนใหญ่นะคะมีแค่ความปรารถนาความฝันความหวังเท่านั้นแต่มีคนเพียง 3% เท่านั้นที่มีเป้าหมายชัดเจนและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยแผนการสำหรับบรรลุเป้าหมายค่ะซึ่งการตั้งเป้าหมายนะคะคุณไบรอันได้แนะนำไว้7ข้อค่ะข้อแรกเนี่ยให้ตัดสินใจอย่างชัดเจนที่สุดว่าอะไรกันแน่ที่ต้องการในแต่ละด้านของชีวิตข้อที่2เขียนเป้าหมายและทำให้มันวัดผลได้ข้อ3กำหนดเส้นตายระบุอย่างชัดเจนว่าฉันต้องการบรรลุเป้าหมายนี้ตอนไหนข้อ4ระบุอุปสรรคทั้งหมดที่จำเป็นต้องฟันฝ่าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อ5ค้นหาว่าความรู้และทักษะใดบ้างที่ต้องมีเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อ6ระบุว่าคนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายคือใครบ้างและข้อ7รวบรวมคำตอบทั้ง6ข้อด้านบนแล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรที่จำเป็นสำคัญต้องทำเป็นอันดับแรกค่ะวิธีคิดที่4เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางการเตรียมความพร้อมคือสัญลักษณ์ของมืออาชีพและผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะคนที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นจะใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่าคนทั่วไปค่ะวิธีคิดที่5เดินเครื่องเต็มพิกัดคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเมื่อเขามีเป้าหมายจะเริ่มลงมือทำเพื่อไปยังเป้าหมายทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่พลีกายและใจให้กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เขาจะก้าวเท้าออกไปด้วยความศรัทธาแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่รับประกันความสำเร็จเลยค่ะ
ซึ่งการเดินเครื่องอย่างเต็มพิกัดเนี่ยมีองค์ประกอบคือ2ประการนะคะประการแรกคือการตัดสินใจที่จะทุ่มเทอย่างหนักจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและประการที่2ทำสิ่งที่ทำและจะต้องทำให้ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีคิดที่6เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเริ่มต้นของการทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะคุณจะพบกับความแปรปรวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะซึ่งการออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวชั่วขณะอยู่ตลอดเวลาค่ะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเราจะได้รับบทเรียนเพิ่มขึ้นในช่วงที่เราได้เริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆมากกว่าตลอดระยะเวลาของการวางแผนก่อนหน้านี้ค่ะข้อคิดของข้อนี้คือมันไม่มีหนทางใดที่เราจะพัฒนาความรู้ทักษะและลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จได้มากไปกว่าการลงมือทำจนเกิดความผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นค่ะวิธีคิดที่7ปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณต้องมองเส้นทางชีวิตไปยังอนาคตข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอนะคะและถามตัวเองว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรยิ่งคุณคิดล่วงหน้าถึงปัญหาความท้าทายและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสุขุมและมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งความสามารถในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จได้มากกว่าปัจจัยอื่นใดทั้งหมดค่ะข้อนี้หมายความว่าถ้าไอ้เส้นทางที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยเราคุณพบว่ามันไม่ใช่และมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการทำหรือว่ามันไม่ได้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ต้องมีแผน2ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางอะค่ะเหมือนเวลาเราดู Google Maps เนี่ยเวลาที่ Google Maps พามาเราไปผิดทางเนี่ยแล้วเราตื่นตระหนกเราทำอะไรไม่ถูกแต่จริงๆแล้วถ้าเราขับไปอีกสักพักนึงเนี่ย Google Maps มันก็จะ reroute ให้เราอะค่ะคือปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่หาเส้นทางใหม่ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้นั่นเองวิธีคิดที่8เร่งความเร็วในการเรียนรู้และความก้าวหน้าของคุณคนที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาราวกับว่าอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับมันค่ะถ้าหากคุณอยากประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพคุณต้องอุทิศตนเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 10% บนยอดพีระมิดค่ะซึ่งวิธีไต่เต้าไปสู่ 10% ได้เร็วที่สุดคือด้วยความรู้ทักษะและการทุ่มเททำงานหนักจงอุทิศตนให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาตนเองทั้งส่วนตัวและงานอย่างไม่หยุดยั้งค่ะวิธีคิดที่9กระตุ้นจิตเหนือสำนึกให้ทำงานยิ่งคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและนึกภาพเป้าหมายเร้าอารมณ์ความรู้สึกมากเท่าไหร่จิตเหนือสำนึกของคุณก็จะยิ่งทำงานได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะจิตเหนือสำนึกเนี่ยจะดึงดูดผู้คนแนวคิดและทรัพยากรต่างๆที่สอดคล้องกับความคิดเป้าหมายที่เด่นชัดมาสู่คุณค่ะแล้วก็จะยังกระตุ้นให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ชัดเจนในรูปของการกล่าวคำยืนหยัดในแง่บวกที่อยู่ในรูปของปัจจุบันหมายความว่าจิตเหนือสำนึกเนี่ยเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณพูดอะไรกระตุ้นในสิ่งที่คุณอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยแล้วมันจะทำงานให้คุณได้สิ่งนั้นมานั่นเองค่ะวิธีคิดที่10หลีกเลี่ยงทางลัดและภาพลวงตาเพราะว่ามนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะเลือกวิธีที่ง่ายและสั้นที่สุดนะคะไอการที่เราได้สิ่งใดๆก็ตามโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นจริงหรือถ้ามีทางเกิดขึ้นจริงก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามปฏิเสธพวกทางลัดหรือว่ามองหาสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรค่ะวิธีคิดที่11ควบคุมความกลัวมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีสิ่งที่กลัวด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่เราจะกลัวนั่นกลัวนี่ซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเนี่ยคือการเอาชนะความกลัวและการเสริมสร้างความกล้าหาญค่ะให้คุณลองจินตนาการว่าฉันกล้าที่ฝันกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะทำอะไรถ้าหากคุณไม่กลัวสิ่งใดในโลกนี้เลยเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคะซึ่งจุดเริ่มต้นของการเอาชนะความกลัวคือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวค่ะเช่นคุณกลัวความสูงเนี่ยคุณลองวิเคราะห์ดูสิว่าทำไมถึงกลัวมันมีเหตุการณ์อะไรในอดีตไหมที่ทำให้ฉันกลัวหรือว่าอยู่ดีๆก็กลัวเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยลองวิเคราะห์ดูนะคะแล้วลอง
หาทางที่จะเอาชนะมันดูค่ะเราต้องไม่แพ้ความกลัวของเราและวิธีคิดสุดท้ายเพียรพยายามจนกว่าจะสำเร็จคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จนะคะคือการมีวินัยในตนเองคุณจะต้องมีวินัยกำหนดเป้าหมายวางแผนสู่ความสำเร็จปรับปรุงแผนจัดลำดับความสำคัญจดจ่อลงทุนในตัวเองทุกๆวันอดเปรี้ยวไว้กินหวานบังคับความคิดให้จดจ่ออยู่กับความฝันเป้าหมายและก็หมั่นพยายามตอบสนองต่อความล้มเหลวและปัญหาในทางบวกค่ะเขาบอกว่าองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จมีอยู่2ประการคือการก้าวไปข้างหน้าและการไม่ท้อถอยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะใช้ความยากลำบากเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ12วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้ามิ้นทวนให้ฟังตั้งแต่วิธีคิดแรกนะคะวิธีคิดแรกคือเลือกจุดหมายปลายทางของคุณวิธีคิดที่2ทบทวนทางเลือกในการบินของคุณวิธีคิดที่3เขียนแผนการบินของคุณขึ้นมาวิธีคิดที่4เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางของคุณ5เดินเครื่องเต็มพิกัด6เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน7ปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่อง8เร่งความเร็วในการเรียนรู้และความก้าวหน้าของคุณ9กระตุ้นจิตเหนือสำนึกของคุณให้ทำงาน10หลีกเลี่ยงทางลัดและภาพลวงตา11ควบคุมความกลัวของคุณและ12เพียรพยายามต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย